ยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันกับไอวี่หญิงแสงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะม็อกค่าไวท์บลูโอเชียนค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะกับม็อกค่าไวท์มอลบลูโอเชียนค่ะไปลุยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องสกัดเอสเปรสโซ่นะคะ1ช็อตนะคะได้แล้วค่ะเอสเปรสโซ่1ช็อตค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะบูฮาวายค่ะเดี๋ยวใส่ก่อนเลยค่ะหนึ่งออนครึ่งนะคะน้ำบูฮาวายหลังจากนั้นค่ะวานิลาไวท์ช็อตนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใส่นมสดรสจืดค่ะ3ออนนะคะกาแฟเอสเปรสโซ่ช็อตนะคะ1ช็อตนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะท็อปหน้าด้วยฟองนมค่ะบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูม็อกค่าไวท์บลูโอเชียนทำง่ายใช่ไหมคะทำเองที่บ้านทำได้หญิงแฉ่งเชื่อว่าเพื่อนๆก็ทำได้นะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงหอมกลิ่นบูฮาวายหอมกาแฟแล้วก็มีความกลมกล่อมของช็อกโกแลตไวท์มอลต์ด้วยนะคะสมูทและละมุนมากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ